นั่นนะครับฉันพบกับรถไฟจิ๋วญี่ปุ่นอีกครั้งนึงอันนี้เป็นโมเดลรถไฟจิ๋วของญี่ปุ่นนะครับคันนี้เป็นโมเดลรถไฟจิ๋วชนิดไขลานนะครับก็จะเป็นรถดีเซลนะครับเท่าที่ดูอยู่เนาะตัวว่าน่าจะเป็นรถไฟฟ้าสมัยก่อนนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่รู้สึกจะส่งมาให้เมืองไทยนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ที่เขาบริจาคให้เมืองไทยเนาะจำไม่ผิดนะเป็นรถไฟฟ้าไม่แน่ใจเลยดีเซลจำไม่ได้แต่น่าจะเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกับที่เคยส่งมาให้เมืองไทยนะครับก็ขอบคุณนะครับตอนนี้ก็มานั่งดูกันนะครับนี่เป็นรถไฟญี่ปุ่นนะครับจริงๆก็อยากจะเลื่อนให้ดูนะครับแต่ว่าร้านของเราก็ไปได้แล้วนะครับก็หลายปีแล้วเนาะรถคันนี้นะฮะได้มาตอนแรกร้านก็ใช้ได้แต่ลองดึงแล้วก็ขายใหม่ปรากฏว่าร้านพังนะครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต่อก็เลยต้องเอามาโชว์รีวิวของท่านอย่างนี้นะครับก็สวยดีนะฮะของญี่ปุ่นเขาเวลารีวิวนี่เขาจะขายร้านนะแล้วก็วิ่งได้ของเราขายร้านได้เหมือนกันแต่มันวิ่งไม่ได้นี่นะขออนุญาตนะครับเราจะขายลานนะครับไม่ไปนะครับเพราะลานเราเจ๊งนะครับไม่ใช่ลานเขาเดี้ยงไปแล้วนะครับเป็นไรนะลานเขาไม่ทำงานนะครับแต่คนนี้นะก็ถือว่าดีนะฮะอันนี้ก็เป็นโมเดลของญี่ปุ่นนะครับของเก่าพอสมควรจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่รู้ว่าเป็นรถไฟญี่ปุ่นเนาะทอมมี่นะครับของทอมมี่เหมือนเดิมครับโทมี่แต่ก็อย่างที่บอกนะโทมิกะโทมี่โทมิกะแล้วก็โทมิเทคอันนี้เป็นโทมี่นะโทมี่จะเป็นของเล่นของเด็กเลยนะเด็กอนุบาลเด็กประถมเล่นได้นะปลอดภัยเด็กๆเล่นได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณท่านเจ้าของนะครับอย่าลืมนะครับท่านร่วมทำบุญช่วยเหลือเด็กๆกับยูนิเซฟไทยแลนด์นะครับโดยผ่านธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรและธนาคารไทยพาณิชย์หรือจะสแกน QR code แล้วก็โอนเงินบริจาคให้องค์กรยูนิเซฟได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่ UNICEF Donation นะครับบริจาค UNICEF ไงแล้วก็หรือสแกน QR code นี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไลน์ไปเองนะครับอันนี้ของแท้นะครับเด็กๆรอความช่วยเหลือจากท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคแล้วก็สวัสดิภาพและการศึกษานะครับช่วงนี้ก็โรคไข้นะก็ระบาดโรคโควิดก็ระบาดเนาะแล้วก็อาหารเริ่มขาดแคลนนะครับทั้งมีสงครามที่ยูเครนกับรัสเซียอีกนะครับอย่าลืมช่วยกันบริจาคนะครับเพราะโลกรอความเมตตาจากท่านนะครับอันนี้เป็นรถน่าจะเป็นเรลเวย์แต่เป็นรุ่นเก่ามากนะครับคันนี้ต้องมี20ปีแหละถ้าเป็นรุ่นเนี้ยเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าเขาส่งมาให้เมืองไทยเอาไปทำเป็นต้นแบบในการศึกษานะฮะแล้วก็ไปทำเป็นอย่างอื่นอีกหลายอย่างนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นเขาด้วยนะครับต้องขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นนะเพราะอย่างนั้นก็อุตส่าห์ส่งมาให้ก็รู้สึกดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาดูอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดSubscribeด้วยนะครับขอบพระคุณครับ